บัสคันนี้ก็เหมือนกันอุบัติเหตุเพียงเพลาหักรถไม่ได้เสียหายอะไรถ้าไม่เกิดไฟไหม้แต่เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นเนี่ยก็เกิดความสูญเสียนะครับถามว่าคำถามถามว่าทำไมวาล์วนะครับลิ้นปิดเปิดที่หัวถังจึงไม่ตัดการจ่ายก๊าซเราตั้งข้อสังเกตดังนี้ถ้าเป็นมาตรฐานยุโรปนะครับเมื่อก๊าซรั่วไหลจะเกิดการตัดก๊าซทันทีอัตโนมัติแต่ทำไมกรณีของไทยไม่ว่ารถกี่คันวาล์วก็ไม่ตัดการจ่ายก๊าซจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีสิ่งที่พบนะครับการจากการศึกษาว่าโครงการ NGV นี้ถูกนำเสนอตั้งแต่ปี2547ถูกนำเสนอตั้งแต่ปี2547นะครับและมีเอกสารของรัฐนะครับที่บิดเบือนเรื่องอันตรายของก๊าซ NGV เนี่ยเยอะมาก1นะครับเอกสารของรัฐบิดเบือนเรื่องอันตราย2กฎเกณฑ์หย่อนยานมากๆนะครับผมให้ดูเอกสารของรัฐแล้วกันตัวอย่างเอกสารของรัฐนะครับตัวอย่างเอกสารของรัฐในนี้จะเขียนว่า NGV ติดไฟยากเมื่อมีประกายไฟย่อมติดไฟแต่เขียนว่า NGV ปลอดภัยกว่าติดไฟยากแล้วเจอเอกสารแบบนี้ตลอดจากหน่วยงานด้านพลังงานของรัฐจริงๆแล้วสิ่งที่พูดหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่มีการประกายไฟจะติดไฟยากแต่ในอุบัติเหตุทุกครั้งจะมีประกายไฟก็ติดไฟทันทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดโศกนาฏกรรมมากมายนะครับต่อมามีการรณรงค์ว่า NGV เบามากเมื่อรั่วไหลจะลอยขึ้นไปในอากาศเลยนะครับปลอดภัยแต่มีการอนุญาตให้นำถังก๊าซไปติดในตัวรถในห้องโดยสารใต้ตัวรถติดได้หมดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เองเมื่อเกิดอุบัติเหตุก๊าซก็ลอยขึ้นจริงตามที่โฆษณาไว้แต่มันลอยขึ้นมาใต้ห้องโดยสารเกิดไฟไหม้เป็นอันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเองการโปรโมทให้ใช้ก๊าซ NGV มากๆเนี่ยนะครับจนมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยถูกละเลยเนี่ยทำให้คนเกิดความประมาทขึ้นใช่หรือไม่ต่อมานะครับสำคัญที่สุดสิ่งที่ผมยังกล่าวไปก็คือว่าระเบียบไม่รัดกุมอันเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมผมจะดูให้ท่านเห็นระเบียบของกรมการขนส่งนะครับในมือผมตรงนี้นะครับระบุว่าอะไรระบุว่าการติดตั้งถังก๊าซ NGV สามารถใช้ได้3 มาตรฐานนะครับมาตรฐานที่1คือมาตรฐานยุโรปมาตรฐานนี้ปลอดภัยมาก2ให้ใช้มาตรฐานแบบไทยๆคือมอก2333นะครับและมาตรฐานสุดท้ายคือ ISO อยู่ในที่เดียวกันสรุปคนไทยเลือกได้ครับจะเอาปลอดภัยแค่ไหนเลือกได้ซึ่งจริงๆมันไม่ควรความปลอดภัยต้องเลือกไม่ได้ต้องเป็นภาคบังคับว่าต้องปลอดภัยแต่อันนี้เลือกได้ว่าปลอดภัยก็ได้สูงสุดก็ได้แบบรถยุโรปหรือมาตรฐานแบบไทยๆก็ได้